วันนี้เป็นสาวเกาหลีมาเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมีสกินแคร์ตัวนึงนะคะจากเกาหลีนะคะมาฝากทุกคนกันนะคะทุกคนก็คือเป็นตัวนี้นะคะอันนี้เนี่ยเป็นยี่ห้อโลเวกตินนะคะคือแบรนด์เนี้ยเป็นแบรนด์เกาหลีซึ่งดังมากที่เกาหลีนะคะติดท็อปอันดับขายดีในโอลิฟยังโอลิฟยังเนี่ยเป็นแบบพวกร้านค้าขายสกินแคร์ขายเครื่องสำอางที่เกาหลีที่ดังมากนะซึ่งมีรีวิวเยอะมากนะคะนุ้ยก็ลองเอามาใช้นะคะอันนี้ตั้งแต่ได้มานุ้ยเพิ่งได้ใช้มาประมาณวัน2วันนะคะก็เลยเอ้ยเดี๋ยวมารีวิวดีกว่าอย่างวันนี้ที่เอามาอัดนะคะอันนี้ก็คือเอามาพรีวิวให้ดูนะคะยังไม่ได้ลองใช้แบบจริงจังขนาดนั้นเอามาพรีวิวให้ดูก่อนนะคะว่าตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะดูที่ขวดเขานะทุกคนคือเนื้อเขาแบบใสแจ๋วมากอันนี้เนี่ยเป็นโทนเนอร์บวกเอเซนต์นะคะก็คือเป็นโทนเนอร์กับเอเซนต์ในขวดเดียวกันเลยช่วยในเรื่องของการเติมความชุ่มชื่นโดยเฉพาะนะคะนอกจากช่วยเรื่องเติมความชุ่มชื่นแล้วก็พวกเรื่องป้องกันริ้วรอยลดบวมทำให้ผิวแบบสม่ำเสมอขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ผิวแพ้ง่ายใช้ได้นะคะแบรนด์นี้เนี่ยเป็นแบรนด์วีแกน 100% นะคะดีต่อผิวดีต่อโรคเป็นสารสกัดจากธรรมชาติทั้งหมดเลยนะคะผิวแพ้ง่ายใช้ได้นะคะไม่มีพวกแบบน้ำหอมแอลกอฮอล์พาราเบนสเตียรอยก็คือสารสกัดที่แบบไม่ปลอดภัยกับผิวอะไรเงี้ยก็คือจะไม่มีเลยนะทุกคนเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะนุ้ยจะเอาตัวนี้ไปลองใช้อีกประมาณ7วันนะคะแล้วก็หลังจาก7วันเนี่ยนุ้ยจะเอามารีวิวให้ทุกคนดูสรุปกันนะคะว่าตัวนี้ใช้ออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะตอนนี้ก็เพิ่งล้างหน้าเสร็จนะคะนี่วันนี้จะมาลองตัวนี้นะทุกคนตัวนี้นะคะเขาเป็นทรีทเมนต์โลชั่นนะคะก็คือเขาบอกว่าเป็นโทนเนอร์แล้วก็เอเซนต์ในตัวเดียวกันเนื้อเขาก็จะมีความแบบคือไม่ได้เป็นน้ำอ่ะมีความข้นๆนิดนึงนะคะแบบนี้จริงๆนุ้ยเปิดลองใช้ไปวัน2วันแล้วนะคะแต่ว่าช่วงนั้นยังไม่ได้ถ่ายคลิปนะก็เลยไม่ได้อัดวิดีโอไว้นะคะฉ่ำมากตอนแรกๆที่ลงไปก็คือจะรู้สึกว่ามันชุ่มชื่นมากอาจจะยังมีความแบบเหนียวๆหน้านิดนึงแต่ว่าพอเราตบทุกอย่างลงเข้าผิวไปแล้วอะไรเงี้ยรอพักนึงจนแบบว่าเขาแห้งสนิทไม่ได้นานมากนะแค่แบบพอเขาซึมหมดอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกว่ามันเริ่มเบาหน้าความเหนียวเมื่อตอนที่ลงไปตอนแรกก็คือมันก็หายไปนะคะก็เหลือแต่ความแบบช้ำๆแบบนี้ไว้ชุ่มชื่นดีมากอะช้ำมากเดี๋ยววันนี้จะลองแปะแบบเป็นมาร์กหน้าดูนะคะก็คือจะใช้ตัวนี้เทใส่สำลีนะคะแล้วก็เอามาแปะที่หน้าวิธีนี้ก็คือจะค่อนข้างเปลืองนิดนึงแต่ว่าจากที่เคยทำมาคือแบบมันดีอะวิธีที่ทำให้มันไม่เปลืองนะคะสำลีแผ่นนึงเนี่ยพอเทไปแล้วอะก็คือแยกออกมาเป็น2ชิ้นแบบนี้มันก็จะเปลืองน้อยลงนะครบเวลาเรียบร้อยแล้วก็เอาออกนะคะตอนเอาออกก็คือสามารถเอาสำลีที่ยังมีความชุ่มชื่นอยู่เอามาเช็ดหน้าเช็ดคอเช็ดตัวอะไรอย่างนี้ได้เลยนะก็หลังจากที่ลองใช้มาประมาณอาทิตย์หนึ่งนะทุกคนหมดไปแค่นี้นะคะจริงๆแล้วอ่ะอาทิตย์หนึ่งอ่ะจะหมดน้อยกว่านี้นะถ้าเกิดว่าใช้แค่เป็นเอเซนต์เช้าเย็นนะคะแต่เนี้ยคือบางครั้งอนุชัยเป็นมาร์กหน้าด้วยก็คือเอาเทใส่สำลีแล้วก็มาแปะหน้านะคะก็จะเป็นการมาร์กหน้าไปด้วยก็เลยจะหมดค่อนข้างเร็วนะคะแต่จริงๆแล้วมันจะหมดช้ากว่านี้อีกนะรวมๆแล้วนะคะอนุคิดว่าเอเซนต์ตัวเนี้ยเหมาะกับคนที่ผิวแพ้ง่ายมากๆจริงๆแล้วเหมาะกับทุกสภาพผิวนะคะแต่ว่าผิวแพ้ง่ายแบบมากๆอ่ะสามารถใช้ได้เลยแหละเพราะว่าหลังจากที่ได้ลองใช้มานะคะหนูคิดว่าเขาค่อนข้างมีความอ่อนโยนมากๆอ่ะคือเขาไม่มีทั้งสีไม่มีทั้งกลิ่นแล้วก็เติมความชุ่มชื่นได้ดีมากๆนะคะก็อย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นคลิปนะคะตัวนี้เนี่ยเขาเป็นไฮยาลูรอนทั้งหมด7ชนิดนะคะที่มีทุกขนาดโมเลกุลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการเติมความชุ่มชื่นนะเขาสามารถเติมความชุ่มชื่นได้ลึกทุกชั้นผิว อธิบายให้ฟังก่อนว่าไอขนาดโมเลกุลของไฮยาลูรอนมันจะมีทั้งแบบตั้งแต่ใหญ่ไปจนถึงเล็กๆไปนะคะโมเลกุลขนาดใหญ่เนี่ยเขาก็จะไม่สามารถซึมลึกเข้าไปสู่ผิวชั้นในได้เพราะฉะนั้นไอตัวนั้นเนี่ยเขาก็จะมาบำรุงในผิวชั้นนอกของเรานะคะโมเลกุลที่เล็กลงไปเล็กลงไปเรื่อยๆเนี่ยเขาสามารถซึมเข้าสู่ผิวได้ลึกลงไปตามลำดับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขามีทุกขนาดโมเลกุลเลยนะคะเขาก็เลยสามารถ
ซึมลึกเข้าไปบำรุงผิวในแต่ละชั้นของเราได้ก็เลยสามารถเติมความชุ่มชื่นได้ดีมากๆแล้วก็กักเก็บความชุ่มชื่นได้ดีมากๆด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดพูดถึงผลลัพธ์หลังจากใช้นะคะถ้าเกิดว่าจะให้บอกถึงความแตกต่างแบบเป็นหน้ามือเป็นหลังมือเลยไหมก็คงจะไม่ถึงขนาดนั้นนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยเขาเน้นความชุ่มชื่นเป็นหลักเวลาที่เราบำรุงผิวโดยการเติมความชุ่มชื่นเนี่ยผิวมันจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเราต้องใช้อย่างต่อเนื่องนะคะเราอาจจะไม่ได้เห็นผลภายใน5วัน7วันอะไรประมาณนั้นแต่คือตัวเนี้ยจากที่ทุกคนได้เห็นคลิปตอนใช้ไปนะคะพอลงตัวเอเซนต์ตัวนี้ปุ๊บเนี่ยจะเห็นเลยว่าผิวหน้าคือมันแบบมันฉ่ำมากผิวมันดีมากไม่แปลกใจว่าทำไมเขาถึงติดท็อปขายดีที่โอลิฟยังที่เกาหลีนะคะเพราะว่าสาวๆเกาหลีอ่ะเขาชอบฟิลแบบผิวฉ่ำๆแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราลงผิวแบบเนี้ยแล้วผิวคือมันแบบผิวมันสวยผิวมันฉ่ำเหมือนเป็นคนผิวดีอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเวลาที่เราแต่งหน้าตามลงไปอ่ะมันก็จะแต่งหน้าได้สวยมากขึ้นนะคะก็จะแต่งหน้าได้ฟิลแบบฟิลฉ่ำๆฟิลแบบผิวสาวเกาหลีอะไรประมาณนี้นะคะก็ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบแบบงานผิวสไตล์นั้นอะไรเงี้ยอันเนี้ยคือแนะนำเลยต้องโดนนะคะสำหรับใครที่ถามว่าสรรพคุณตัวเนี้ยนอกจากเติมความชุ่มชื่นที่เราจะเห็นได้ทันทีหลังจากที่ใช้เนี่ยมันมีอะไรอีกบ้างนะคะก็การที่เราเติมความชุ่มชื่นเนี่ยพวกไฮยาลูรอนิกเนี้ยมันจะช่วยชะลอพวกการเกิดริ้วรอยในอนาคตได้ดีนะคะใครที่แบบอายุ25 26 27แล้วอะไรเงี้ยควรจะเน้นเรื่องการเติมความชุ่มชื่นแบบมากๆเลยจริงๆแล้วเติมความชุ่มชื่นน่ะแนะนำว่าให้ใช้ตั้งแต่เด็กๆเลยได้นะคะแล้วก็นอกจากช่วยปกป้องริ้วรอยก่อนวัยแล้วเนี่ยตัวนี้เขาเขียนว่าเขาสรรพคุณมีการแบบลดบวมด้วยนะแล้วก็ปรับสีผิวให้มันสม่ำเสมอมากขึ้นการลดบวมเนี่ยนุ้ยก็ไม่แน่ใจว่ามันจะลดบวมยังไงนะคะแต่ว่าจากที่คิดเนี่ยอาจจะเป็นการแบบตื่นมาแล้วถ้าเกิดใครที่ชอบหน้าบวมตอนเช้าอะไรเงี้ยทาตัวนี้ไปอ่ะเขาอาจจะช่วยในการลดบวมได้นะคะอันนี้ต้องใครที่ชอบหน้าบวมตอนเช้าก็ต้องไปลองดูนะคะเพราะว่าส่วนตัวแล้วนุ้ยไม่ค่อยได้บวมมากเท่าไหร่อาจจะมีบวมแค่ตรงดวงตาอะไรอย่างนี้นะคะสาวๆเกาหลีก็คือชอบมากฟิลงานผิวเกาหลีใครชอบฟิลประมาณนี้ก็ลองไปดูได้นะคะตอนนี้เนี่ยเขาไม่ต้องพรีออเดอร์แล้วนะเพราะว่าเขามีขายที่ไทยแล้วนะคะสำหรับอันนี้เนี่ยของหนุ่ยอ่ะปริมาณอยู่ที่180มิลลิลิตรนะคะก็ขวดจะประมาณนี้คือใช้ได้นานมากๆอันนี้ราคาที่ซื้อมาจะอยู่ที่790นะคะแต่จริงๆหลังขวดเนี่ยเขาจะเขียนว่า1,090บาทนะทุกคนแล้วก็จะมีขนาดเล็กกว่านี้นะคะเป็น100 ml นะคะราคาอยู่ที่590นะถือว่าราคาไม่แพงนะคะเทียบกับคุณภาพของเขานะคะก็สำหรับใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวหนูใส่ลิงก์ช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะไม่ต้องพรีออเดอร์แล้วนะคะก็คือมีของพร้อมส่งที่ไทยของแท้แน่นอนนะคะโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็เอาตัวเอเซนต์นะคะตัวดังจากเกาหลีมาลองใช้ให้ดูนะคะแล้วก็สรุปเลยง่ายๆก็คือใช้ดีนะคะใช้ต่อจนหมดแน่นอนนะคะใครที่ยังไม่แน่ใจว่าจะซื้อขวดใหญ่นะคะเขาก็ลองที่100 ml ก่อนก็ได้เนาะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องไปก่อนละค่ะเดี๋ยวไงคลิปหน้ามีอะไรมาฝากอีกนะคะฝากติดตามด้วยนะคะ Bye.